ี่น้องครับอย่างไรก็แล้วแต่จ๋าก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แต่ก็ต้องปล่อยให้มันเรื่องเงียบลงนะครับเพราะว่ามันเป็นคนรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไทยแล้วครับว่าเขาจะทำยังไงต่อกับข้อมูลที่จ๋าได้นำเสนอของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แต่จ๋าคิดว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าแล้วตอนนี้มันมีใครบ้างที่ได้วุฒิตัวนี้ไปแล้วเอาไปอ้างอิงหลอกลวงประชาชนคนไทยหรือแม้กระทั่งเข้าไปในระบบราชการอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงรัฐแต่อาจจะเป็นคุณครูศาสตราจารย์ต่างๆนี่เอาไปอ้างทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในนามอย่างนี้เลยนะครับก็ขอฝากให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่แล้วเห็นวุฒิตัวนี้ของ California University นะครับอย่าไปให้ค่าครับและนี่คือสิ่งที่เขาได้กระทำมาและนี่ข้อมูลที่จ๋าได้นะครับตอนที่ผมจบปโทที่อาจารย์เป็นประธานวิทยาลัยนิพนธ์ของผมเป็นคนแนะนำว่ามีหลักสูตรนี้นะครับและทางเราเบลอชื่อไว้นะครับในนามแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แจ้งว่าสามารถแบ่งชำระค่าเรียนเป็น2งวดโดยชำระวันนี้ 110,000 บาทและวันที่2มกราคม66อีก110บาทครับส่งบัตรประชาชนมาแทนพาสปอร์ตดูไปแล้วก็ตกคนหัวละ 220,000 บาทปริญญาใบปอเอกของ California University อยู่ในราคาที่ 220,000 บาทและจ๋าเชื่อว่าน่าจะถูกไม่ใช่ถูกหลอกหรอกมันไม่ใช่เชิงว่าถูกหลอกหรอกแบบเต็มใจทำนะเต็มใจทำเพื่อเอาไปใช้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่มีมันไม่มีใครถูกหลอกหรอกเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเรียนปตรีเรียนปโทมาคุณใช้เวลานานแค่ไหนแล้วอยู่ดีๆปริญญาเอกทางรัฐแล้วคุณก็ได้ปอเอกเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้ถูกหลอกหรอกเพราะว่าคุณก็ยิ่งรู้มันก็ต้องยิ่งยากกว่าเดิมสิใครจะมาถึงบั้นปลายชีวิตแล้วจะง่ายลงนี่มันไม่ใช่แล้วในเรื่องการเรียนเนี่ยนะครับแล้วคนที่เขาเรียนจริงๆอ่ะมันก็ไม่คุ้มนะน่าเป็นห่วงครับผมว่าตรงนี้แหละครับต้องมีเจ้าหน้าที่ไทยเพราะว่าไม่มีผู้เสียหายหรอกเพราะผู้เสียหายเขาสมใจให้ถูกหลอกเพื่อให้มันมีแล้วเขาก็จะเอาไปใช้ในสิ่งที่เขาจะอ้างอยากจะอ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรของเขาไปอันนี้ต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคนนั้นถูกหลอกเขาก็คงต้องอยู่ในระดับ IQ ที่สูงมากๆครับที่ปล่อยให้มิจฉาชีพพวกนี้ถูกหลอกได้แต่ฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นมันจะถูกหลอกยังไงอะนอกจากเต็มใจให้ถูกหลอกผมพูดถึงพี่แป้งแน่เลยไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงพี่แป้งนะผมไม่ได้พูดถึงพี่แป้งอ่ะไหนๆก็ถึงไหนๆละถ้าใครอยากได้ปริญญาเอกนะครับนี่คือเอกสารที่ท่านตัวแทนแล้วตัวแทนปริญญาปลอมต้องการนะครับก็คือเอกสารสมัครเรียนหน้าพาสปอร์ตที่มีรูปและข้อมูลของเราสำเนาทรานสคริปต์ปริญญาบัตรปอตีและปอโทส่งที่หลังได้นะครับรูปถ่ายสำหรับใบสมัครอาจารย์ที่ดูแลเขากรอกรายละเอียดให้ครับค่าเรียนจ่ายครั้งเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆก็คือ220,000นะครับโดยโอนบัญชีผ่านบลาบลาบาแล้วส่งสคริปต์ให้อาจารย์อยากรู้จังเลยว่าอาจารย์ท่านนี้คือใครบึงเลยบึงสไลองนะบึงสไลองนะบึงสไลองนะไปงัดนะอะไรนะพี่โน้ตว่าอะไรนะไอ้บะเคียบอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยไม่รู้อาจารย์ท่านนั้นเข้าใจจ๋าหรือเปล่านะน่าจะเข้าใจไปสำเนียงทางไปงัดให้งบนะไปงัดมาบันนี้บันนี้นะไอ้สักกราวใช่สักกราวเป็นภาษาประมาณนั้นไม่รู้ท่านอาจารย์นี้เขาพูดภาษาจ่าเข้าใจภาษาจ่าหรือเปล่านะครับเฮ้ยอาจารย์ท่านเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ครับด็อกเตอร์แบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์หลังจากตีพิมพ์งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ2บทความแล้วสามารถทำเรื่องจบการศึกษาได้เลยซึ่งท่านเป็นคนเขียนบทความภาษาอังกฤษให้ทั้งหมดครับจะส่งให้นักศึกษาดูก่อนตีพิมพ์เอาแค่นี้พอก่อนแต่อย่างไรก็แล้วแต่พอเราอ่านตรงนี้เสร็จเนี่ยจ๋าก็มีความเชื่อไปในว่าอาจจะมีนักเรียนถูกหลอกจริงๆครับอาจจะมีจริงๆโอเคครับใครสนใจปอเอกก็ติดต่อหาจ๋าได้เดี๋ยวจ๋าเป็นเอเจนต์เองเดี๋ยวจ๋าจะตัดราคาจาก 220,000 เหลือ 150,000 เพราะตอนนี้เรื่องมันแดงก็เลยต้องลดราคาหน่อยลดแลกแจกแถมมาไปอยากจบปริญญาเอกก็ติดต่อหลังไมค์มาครับผม